โยกมั่นใจครับนี่แล้วแต่เราก็เดินทำเดินตลอดตามที่ทำการครับผมเดินน้ำเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างเกมมันก็สูสีสูสีมั้ยสูสียังไงต้นเองเขาหรือเราเขาไปก่อนใช่ไหมไม่โดนเราต้นไปเลยอะไรแข่งสายนะแข่งสายใช่ไหมแล้วหลังหลังเราก็เข่าโตไปโตมาครับก็คือมียก4ยก5ใช่มั้ยท้องไม่มีปลาจะหมั่นปลาจะหมั่นโอ้พอดีเค้าจะเป็นลมดูต่อยท้องไม่ได้ต่อยท้องมีแล้วให้ทำตามเลยพี่หนุ่มบอกพี่น้องอะไรนะยกมีทั้งหมัดเลยคุ้มท้องหรอที่ว่ายุคนี้โชคดีนะครับพอดีมันจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วขยายอยู่แล้วแต่แข็งขังเลยมึงไม่เข้าเนี่ยทำเข้าในเขาให้หยุดเนี่ยเขาก็เล่นเกมเขาก็ให้เกียรติมึงเข้าในเขาตอบเนี่ยมึงก็ได้ปิดผมต้องการว่าพี่หนุ่มยังไม่บอกไม่ให้เดินก็ยังว่าจะเดินอยู่ช่วงไปไหนอ่ะไม่ติดไปลาไปดูดูดิว่าจะไปลงคนยกท้ายเนี่ยเราเรามั่นใจไงคนยกท้ายเนี่ยหมดท่าห้าเนี่ยเรามั่นใจไงเราก็ทำเหมือนแข็งแรงกว่าคือเรามั่นใจชนะเลยใช่ไหมคือมันจะในลูกเดินลูกวงได้ของพี่เดินนะครับมันจะว่าสามงานเดินยกสุดท้ายจะได้ไม่ได้แต่จริงน้องเดินหลายน่าได้นะเดินกี่วันนี้เดินทั้งหมดกี่ยกเองไม่ใช่สี่ห้ายกเหรอตอนประชุมบอกว่าเดินยกสุดท้ายนี่มันกรรมการนั่งเหตุการณ์นั่งทำไมต้องแบบมวลใหญ่ทำไมแล้วจะไปเรียกไปพูดทำไมผมก็เดินยกสุดท้ายทุกเดือนนะพี่มีคนชื่นชมในร่างกายพี่เยอะมากเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่นะ37แล้วโอ้ย37เดินไม่หยุดจะได้ชกไม่หยุดเดินไม่หยุดโอ้โหยังไม่อยากหยุดเลยกล่าวว่าเดินต่อแล้วทีมงานออกมาสั่งมาให้เต้นใช่ไหมก็เลยต้องทำตามไม่เป็นไรตอนนั้นมันเหลือมาทั้งวันเท่าไหร่ไม่ถึง30 วิก็ถึง30 วิแล้วตอนนั้นแหละเขาโค้ดภาพนะครับเออคือภาพโค้ดภาพเจอกันใหม่อีกทีได้ไหมไม่เป็นไรอย่าเสียดายได้ทีหรือเท่าไหร่เขาเดินยังเลยครับก็ชนะมาใช่ป่ะก็เขาแบบนี้ก็เจอกันใหม่ได้แล้วภาคสามเกิดขึ้นไหมไม่รู้แล้วแต่ไปแล้วแต่ไหมพิกัดนี้ไหมก็แล้วแต่พิกัดไหนก็ได้แล้วแต่เนาะเป็นนักมวยที่แล้วแต่ไงนักมวยที่แล้วแต่คือเราเจ้ากันยังไงก็ได้หมดเลยนี่คือนักมวยที่มีระเบียบวินัยดีมากโปรโมเตอร์จัดให้ต่อยหมดดูนิมิตถ้าเกิดว่าน้องๆเขาจะเอาอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเราเป็นน้องเขาเราจะแนะนำน้องไงเพราะหรือว่าเราเจ้าขาร่างกายดีมากแต่ขาร่างกายดีมากนะ37ปีแล้วเนี่ยเดินไม่หยุดเลยต้องเราต้องยังไงเราต้องทำตัวยังไงอ่ะไปนั่งทำตัวยังไง12ทุกวันเหรอ12ทุกวันไปนั่งไม่มีรายการแล้ววิ่งไว้วิ่งทุกวันอ๋อไม่มีรายการก็วิ่งทุกวันเตะบอลแล้วอะไรบ้างครับแล้วการเล่นกับระบบอาหารหลักเนี่ยก็ธรรมดาทั่วไปได้ไหมพี่หนุ่มไม่เอาไปโอเคแล้วครับผมเป็นไรใจครับพี่สู้ต่อไปครับ